เปิดตัวตัวใหม่ค่ะเป็นไงบ้างคะยินดีมากครับก่อนหน้านี้อยู่บนที่เดิมนะได้ลิต้ามาเป็นแขกรับเชิญตอนเปิดตัวปีนี้ได้ลิต้ามาถ่ายด้วยกันเลยเวลาถ่ายก็แบบโหแฮปปี้มีสาวสวยมาถ่ายด้วยกันกาแฟด้วยกันใช่แล้วก็หนังออกมาสวยงามมากครับก็เป็นอะไรที่ดูดีอ่ะที่ผมดูไปเลยนะลิต้าก็สวยนะแสงสันดีหมดเพอร์เฟคครับดีมากครับพี่ลิต้าล่ะเขาบอกว่าติดต่อไปรีบตกลงเลยคือพี่ก้องเขาอมตะเขาเป็นสมบัติของชาติค่ะเขาคือปฏิเสธไม่ได้จริงบอกว่าร่วมงานกับพี่ก้องปุ๊บจะแบบโอ้โหเราได้ไปจิบกาแฟด้วยกันอีกคือเราคิดถึงเนี่ยค่ะมันเป็นโมเมนต์ที่เราเคยร่วมงานไปไม่คิดค่าตัวเลยใช่ไหมไม่คิดค่ะแต่ว่าดีใจค่ะที่ทางเนสกาแฟโกนึกถึงพี่ต้าด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับเราได้ย้อนไปเป็นผู้ที่อีกรอบนึงค่ะแล้วก็พี่ต้าเชื่อว่าแฟนๆที่แบบติดตามดูละครเราก็คงอยากเห็นเอากลับมาถ่ายงานอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งานนี้ก็มีสตอรี่ของหนังเรื่องนี้ก็น่ารักน่ารักพี่ก้องชวนลิต้าบอกว่าอยากจะมาดื่มกาแฟกับลิต้าตั้งนานแล้วเรื่องก็เป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าจริงในชอมก็ดื่มด้วยกันนะเขาส่งรายชื่อภาคสตรีมาเยอะมากจริงเหรอพี่ก้องเลือกค่ะชอบที่สุดจะมาจีบโอ้ย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 
มาไงคะยินดีมากเลยครับผมยินดีมากดีมากยังเออพี่ลาเรื่องละครไปขอค่ะก็ไปขอพี่หน่องจริงค่ะก็แบบพี่หน่องพี่เอาอยู่ตั้งแต่พี่ก้องมาแล้วเนี่ยจริงๆขอไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนพี่ก้องเขาไม่มีคิวอันนี้เรื่องจริงนะคะเขาก็ติดต่อมาแล้วก็พี่ก้องไม่มีคิวด้วยค่ะช่วงที่เราว่างเขาก็ไม่ได้เปิดพอเราไม่ว่างเขาก็จะเปิดแล้วอะไรนี่ก็เลยไม่กล้ารับตัวถ้าไปเนี่ยไม่มีคิวให้ผู้จัดพอเขาคงจะไปเดือดร้อนนี่ถ่ายไม่ได้กระปิดกระปอยอะไรเงี้ยก็เลยเอาไว้ทั้งนี้ที่มันดีทั้งคู่เราได้เป็นที่อะไรเงี้ยเสียดายนะคะจะเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเองเลยผู้จัดไม่จัดเราจัดแต่ว่าเขาต้องเอาคนนี้ไปนางต้องเป็นนางเอกคนนี้ก่อนหน้านี้คือมีการวางเรื่องวางบทเสนอแล้วเงี้ยค่ะเพราะไปถึงผู้จัดของเรายังไม่ได้คิดใช่ของผู้จัดคือมีบทมาเสนอพี่ก้องแล้วมีพี่ต้าแต่ไม่ลามยังไม่ทำด้วยเวลาคิวเขาทองมากต้องเข้าใจทองเหมือนเนี่ยค่ะโกงแต่จะมีโอกาสอีกนานไหมพี่ก้องกว่าจะได้เห็นพี่ก้องแบบเคลียร์อะไรเงี้ยผมว่าสักปีหน้าอาจารย์จะรู้ตัวความจิ้นเจอเหมือนเดิมไหมคะกระแสอะไรเงี้ยมันน่าจะมีอยู่แล้วนะคนรอคอยค่ะคนรอคอยจริงๆว่าแบบอยากดูพี่ก้องกลับมาเล่นละครหรือเล่นหนังอีกอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เขากลับมาเนี่ยคือไม่รู้ทำไมนะคะพี่ก้องเป็นคนมีเสน่ห์จริงๆค่ะคือเข
ขามีความอบอุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย10บาทอย่างถ้าวันหนึ่งที่ก้องว่างเคลียร์คิวได้เลยค่ะนางเอกพี่ลิต้าโอเคเลยป่ะคะโอ๊ยตกลงเลยตกใจมากพี่ลิต้าตกลงเลยคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนที่พี่ก้องบอกว่าคิวเราบางทีก็อาจจะไม่ได้คือมันก็เป็นคิวของ2คนแต่ว่าตอนนี้แล้วก็มีละครที่ถ่ายกับทางบอดแคสต์อยู่นะคะก็เป็นบอดมังกรแทนนะคะเหมือนไม่อยากเหมือนงอนอยู่ของเจ้าค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงก็รอคิวไม่ไหวแล้วมาหลายปีแล้วค่ะเรื่องหน้าเลยนะเรื่องหน้าลุ้นกันปีหน้าโอเค